วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับหลังจากที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมไปแล้วช่วงที่ผ่านมาทางไอแบงค์ได้มีโอกาสพากลุ่มผู้ตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาดูงานที่ภาคเหนือครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามช่วงนี้ครับเมื่อวันที่14ถึง15มิถุนายนที่ผ่านมากรรมการธนาคารพร้อมด้วยที่ปรึกษาและผู้บริหารไอแบงค์ได้ลงพื้นที่พากลุ่มผู้ตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน45คนเดินทางดูงานศิลปะหัตถอุตสาหกรรมและเยี่ยมชมคลัสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดแพร่ลำพูนและเชียงใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายให้เครื่องแต่งกายมุสลิมในทุกๆภาคนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะและทรงคุณค่าของความงดงามที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานณร้านบายสีจังหวัดแพร่และดูงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคอลเลกชันเครื่องแต่งกายมุสลิมของกลุ่มชาวเหนือม่อห้อมนอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้นำผลงานจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมามานำเสนอให้กับวิทยากรกรรมการธนาคารและคณะผู้เข้าร่วมดูงานได้เห็นถึงการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมในครั้งนี้อีกด้วยครับไอแบงค์เองเนี่ยก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนธุรกิจชุมชนนะคะที่จะให้ชุมชนนั้นมีความมั่นคงไอแบงค์จึงได้สร้างโครงการอันนี้ขึ้นเพื่อให้กับแม่บ้านและให้ชุมชนในโดยเฉพาะใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะซึ่งในการที่เรานำมาในวันนี้ค่ะก็ทำให้ชุมชนต่างๆเนี่ยได้เห็นวิวัฒนาการในการผลิตเครื่องแบบเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะจะได้นำไปเป็นประสบการณ์ในการที่จะทำงานต่อไปนับว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เอกชนมาสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนี้นะครับคือในด้านเครื่องแต่งกายมุสลิมเนี่ยน้อยที่จะมีหน่วยงานหรือว่าสถาบันที่มาช่วยอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินนี่นะครับถ้ามาช่วยแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มวิสาหกิจหรือว่ากลุ่มทำงานที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะนำทุนจากธนาคารไอแบงค์นี่นะครับไปช่วยได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ทาง5จังหวัดมาในโครงการวันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้มาเรียนรู้แล้วก็มาดูของจริงจากเดิมที่เราทำเครื่องแต่งกายมุสลิมโดยที่ว่าเราทำแบบไม่มีแบบเท่าไหร่ก็คือจะทำแบบไม่ได้ประยุกต์พอเรามาเห็นของอาจารย์ช้างในวันนี้ปรากฏว่าเราสามารถไปปรับเปลี่ยนใช้ได้ดีมากนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ว่าดีมากสำหรับพวกเราโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมของไอแบงค์นอกจากจะเป็นการช่วยพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แล้วนะครับก็จะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยมุสลิมผ่านการตัดเย็บออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมที่สวยงามและเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยชาวบ้านมีอาชีพทำกินด้วยครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้บริการกับธนาคารนี้ถ้าไม่ได้ธนาคารแห่งนี้ชีวิตผมคงล้มไปนานแล้วล่ะครับใครว่ายิ่งสูงยิ่งโดดเดี่ยวเพราะที่นี่ให้บริการทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันยามเราล้มเขาพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงคู่คอยเกื้อหนุนทุกธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนความมุ่งหวังของเราคือการสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าค่ะไอแบงค์ธนาคารของคุณอุ่นใจเมื่อใช้บริการกับข้าวจะอร่อยส่วนผสมต้องตวงให้เป๊ะแต่สูตรของแม่ก็เป๊ะก็คนอร่อยชัวร์เขาคิดส่วนผสมปรุงมาลงตัวเป๊ะโดนใจพี่เป๊ะเลยเสื้อขาวไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อโรคโอ้เชื้อโรคอยู่ไหนเนี่ยเชื้อโรคอยู่ไหนเนี่ยแม่ผมซักด้วยโอโม่พลัสแอนตี้แบคไหมมีพลังแอคทีฟออกซิเจนให้เสื้อขาวสะอาดอย่างแท้จริงOmo Plus Anti-Bac ใหม่ขจัดเชื้อได้ถึง 99.9%